ี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูบ้านท่าเรือจ้างหรือบ้านสามมิติอันนี้ครับขายหัวเสือขายยังไงครับห่วงเนี่ย250อ๋อนี่ใครที่ผ่านไปผ่านมาทางนี้นะเข้ามาชมนี่ก็เดี๋ยวดูได้ฮะแฮนด์เมดใช่ไหมครับนี่ครับสวยๆงามๆมาลองมาดูกันเดี๋ยวไปต่อครับระหว่างทางนะก็ดูตลอดฮะผ่านสามมิติไปยังไงเห็นมาประมาณสัก100กว่าเมตรนะก็มีเนี่ยป้ายบอกบ้านสามมิติขับไปในซอยกันเดินต่ออีกหน่อยนะเราจะเห็นบ้านไม้ใช่ไหมเนี่ยก็เป็นวิถีเก่าๆนะบ้านไม้วิถีเก่าๆของชาวจันทบุรีนะไปดูกันหน่อยครับสามมิติยังไงนี่ครับก็พามาชมเป็นภาพวาดสามมิติกันสวยๆดูกันเร็วนิดนึงนะมีระหว่างทางนะฮะจะเป็นภาพผนังสวยๆกันอันนี้ยังไม่ถึงบ้านสามมิตินะฮะไปเดินไปก่อนชมภาพวาดสวยๆกันก่อนนี่แหละครับก็การใช้กำแพงให้เป็นประโยชน์นะทำให้สวยๆงามๆดีกว่าที่จะให้ไปเขียนด่ากันอะไรต่างๆนะฮะเนี่ยก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะทำเงินให้กับชุมชนที่อยู่แถวนี้เพราะว่าคนมาเดินชมมาท่องเที่ยวเขาก็จับจ่ายใช้สอยกันบริเวณนี้นะฮะนี่ก็มีร้านค้าอยู่ตามข้างทางเนี่ยประตูก็ยังมีสวยเนี่ยงานศิลปะฮะเนี่ยภาพวาดดูเงากระลงกระลอกนะฮะเนี่ยปลายังมีเลยอะไรเดินเร็วกันนิดนึงรถก็ผ่านไปผ่านมาชมภาพงานศิลปะไปด้วยก็เป็นความโชคดีของช่องกิตนายสารพีฮะที่ได้มีโอกาสเดินเข้ามาชมตรงนี้ได้ภาพสวยๆไปฝากกันเดินทางมาถึงเชิญด้านในถ่ายรูปสัตว์แล้วก็ขึ้นมาด้านบนแล้วมาดูภาพสวยๆช้างแมมมอธหรือเปล่านะดูมันจะโผล่งวงออกมานะดูภาพสวยๆงานเมอริคริสต์มาสนะแฮปปี้นิวเยียร์2019นะโอ้ดูแมงกวางโผล่ออกมาข้างนอกโอ้นะสุดยอดครับเหมือนจริงครับเหมือนจริงนะโอ้นะแมวน่ารักนะแง้มออกมาดูนุ่มไดโนเสาร์ไดโนเสาร์โอ้หางดูเงา
นี่แหละครับภาพสวยๆให้ชมกันชมเป็นงานศิลปะนะแล้วก็ส่งเสริมคนที่เขาตั้งใจนะสร้างผลงานภาพออกมาให้เราชมครับผมก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์สมเกียรตินะ 3D ที่บรรจงวาดภาพนะ3มิติให้เราชมกันครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมสวัสดีครับ